ค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ๊กกับอุ่มนะคะก็จะมาทิการทำยาแก้มะขามป้อมนะคะแบบก้นครัวค่ะค่ะวัตถุของเรานะคะก็จะมีมะขามค่ะเป็นพระเอกเรานะคะในวันนี้วัตถุดิบสามารถหาได้ไปตามท้องตลาดนะคะอย่างถ้าใครไปเจอมะขามป้อมสดในตลาดก็สามารถหยิบตัวนั้นมาใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าหามะขามป้อมสดไม่ได้นะคะเราสามารถใช้เป็นมะขามป้อมแห้งแทนนะคะซึ่งมะขามป้อมแห้งหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยหาซื้อได้ที่ไหนนะคะตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยานะคะที่ซึ่งเป็นร้านที่ขายวัตถุดิบสมุนไพรอย่างในกรุงเทพเนี่ยเราจะมีร้านเจ้ากรมเป๋อหรือว่าร้านเวชพงศ์นะคะหาได้ง่ายมากเลยค่ะเรามาดูส่วนประกอบของตำรับนี้กันนะคะตำรับนี้นะคะประกอบไปด้วยมะขามป้อมนะคะคุณสมบัติของมะขามป้อมหลายๆคนอาจจะทราบดีนะคะตัวนี้จะมีวิตามินซีสูงนะคะช่วยเรื่องของแก้ไอขับเสมหะนะคะแล้วก็ป้องกันหวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็มีดีปรีนะคะดีปรีหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะคะตัวนี้จะมีรสเผ็ดร้อนนะคะช่วยในเรื่องของอาการเจ็บคอนะคะอาการไอนะคะหรือว่าคนที่มีความชื้นมีเสมหะที่ตวงอกเยอะนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้ดีนะคะแล้วก็มีขิงมีมะนาวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเพิ่มรสแล้วก็ช่วยเรื่องของเสมหะได้ดีค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้มน้ำสมุนไพรก่อนนะคะอันนี้เราแยกเป็น2ส่วนนะคะก็จะคือสมุนไพรสดกับสมุนไพรแห้งนะคะเราจะนำมะขามป้อมกับดีปรีนะคะไปต้มก่อนนะคะต้มเคี่ยวนะคะอันนี้เราจะใส่ถุงกรองมาแล้วนะคะเพื่อสามารถกรองยามาใช้ได้เลยนะคะถ้าไม่มีถุงกรองเหรอคะถ้าไม่มีถุงกรองนะคะเราสามารถใช้วัตถุดิบนะคะใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะคะก็มากรองกับตะแกรงทีนึงนะคะน้ำที่เราใช้นะคะตัวยาสัดส่วนเนี่ยจะใช้มะขามป้อมเยอะกว่านะคะจะใช้น้ำขามป้อมประมาณ 60-80 กรัมนะคะแล้วก็ดีปี20กรัมนะคะหรือว่ามะขามป้อม2กำมือดีปี1กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนได้นะคะใส่น้ำ1ลิตรนะคะอันนี้จะต้มเคี่ยวนะคะให้เหลือ500แนวนะคะก็ใช้เวลาต้มประมาณ30นาทีใช่ค่ะระหว่างต้มนะคะเราก็จะเตรียมสมุนไพรอีกส่วนนึงซึ่งเป็นสมุนไพรสดนะคะก็จะมีมะนาวแล้วก็ขิงนะคะเราใช้สดนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ปุ๊กหั่นขิงตรงหั่นมะนาวค่ะหั่นเตรียมไว้นะคะถ้าเราไม่ใส่ขิงกับมะนาวได้ไหมคะได้ค่ะตำรับนี้นะคะจะเป็นยาที่แบบรสชาติกลมกล่อมมากค่ะสามารถทานให้อร่อยได้เลยมีครบรสใช่ไหมคะใช่เขาบอกว่าคนที่เป็นหวัดหรือเจ็บคอเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่รสเปรี้ยวอย่างเดียวใช่เราต้องการรสอะไรบ้างคะรสเผ็ดร้อนนะคะรสฝาดด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีรสหวานได้ด้วยนะคะเพราะว่าคนที่แบบมีอาการไอเนี่ยระคายเคืองคอเนี่ยบางคนจะมีเสมหะเยอะด้วยนะคะความร้อนจากดีปีแล้วก็ขิงเนี่ยมันจะช่วยลดเสมหะในช่วงอกนะคะทำให้เสมหะที่มันออกมาเนี่ยมันออกมาได้ดีขึ้นนะคะใช่เพราะนั้นสูตรนี้เนี่ยก็เลยได้ครบทุกรสเลยใช่ค่ะสามารถรับประทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะเราจะหั่นขิงเป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วก็นำไปปั่นนะคะอย่างที่บอกนะคะก็คือตัวยาหลักของเราเนี่ยคือมะขามป้อมนะคะเราก็จะใช้มะขามป้อมเยอะหน่อยขิงกับมะนาวเนี่ยเป็นกระสายนะคะก็จะใช้ประมาณ1แง่งนะคะหรือว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะถ้าใครมีเสมหะเยอะนะคะหรือว่ามีความชื้นในช่วงอกเนี่ยเยอะนะคะสังเกตยังไงสังเกตก็คือแบบรู้สึกระคายเคืองคอรู้สึกแบบแน่นๆนะคะหายใจไม่สะดวกอะไรเงี้ยร่วมด้วยนะคะสามารถใช้ยาที่มีรสร้อนเพิ่มได้นะคะอันนี้พอไหมคะหรือเอาอีกใช่อย่างทางแพทย์แผนไทยของเรานะคะหรือว่าทางอายุรเวทเนี่ยเขาจะมียาประจำฤดูกาลหรือว่าช่วงของอายุนะคะอย่างยาที่เหมาะกับช่วงเสมหะเนี่ยเสมหะก็คือช่วงที่แบบมีอากาศชื้นอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นยาลดเปรี้ยวนะคะอย่างเด็กเนี่ยเป็นวัยของเสมหะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ยาลดเปรี้ยวในการรักษานะคะขิงนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งเปลือกเลยนะคะไม่จำเป็นต้องปอกก็ได้นะคะเพราะว่าเราไปปั่นเราไปปั่นแล้วก็คั้นน้ำกรองเอากากออกใช่แต่ว่าต้องล้างให้สะอาดใช่เพราะว่าไม่งั้นจะมีดินเนาะเพราะพวกนี้เป็นพืชผงใช่ค่ะ
เวลาเลือกนะคะเราสามารถแบบดูได้ด้วยว่าเฮ้ยเราทำให้เด็กทานหรือว่าทำให้ผู้ใหญ่ทานนะคะถ้าทำให้ผู้ใหญ่ทานอาจจะต้องใช้ขิงแก่ได้เพราะว่าผู้ใหญ่สามารถทานรสเผ็ดร้อนได้นะคะแต่ว่าถ้าในเด็กเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใช้รสเผ็ดร้อนเยอะนะคะเราก็สามารถเลือกเป็นขิงอ่อนได้นะคะเพื่อให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่ควรใช้ขิงหั่นฝอยเนาะเพราะว่าขิงซอยหรือขิงที่เขาหั่นฝอยมาแล้วเนี่ยมันบางที่เนี่ยเขาจะผ่านการฟอกให้สีมันสวยก็อาจจะมีเรื่องของสารเคมีหรือสารตกค้างอะไรพวกนี้ค่ะใช้เป็นหัวสดจะดีกว่าเอามาทำเองดีกว่าปลอดภัยค่ะน้ำมะขามป้อมกับดีปีของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาตัวน้ำมาใช้นะคะวัตถุดิบเราที่เตรียมไว้ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นสมุนไพรสูตรนี้กันค่ะค่ะนี้อันนี้เราใส่ถุงผ้านะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกรองแต่ถ้าใครที่ไม่มีถุงผ้านะคะก็กรองนิดนึงนะคะเอากากออกนะคะตัวยาก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้สดเนี่ยสีตัวยาเราจะไม่เป็นแบบนี้นะสีมันจะอ่อนกว่านี้เพราะว่าความเข้มของสีน้ำตาลเนี่ยมาจากมะขามป้อมแห้งนะคะใช่ค่ะก็หลังจากที่เราทิ้งไว้จนน้ำต้มยาของเราเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาปั่นนะคะโดยใส่ขิงลงไปเลยค่ะที่เราต้องใช้น้ำยามาปั่นเพราะว่าเราต้องการความเข้มข้นของยานะคะเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำเปล่าเข้าไปแล้วก็ใส่ยาอีกทำให้ยาเราเจือจางเติมน้ำยาลงไปอาจจะไม่ต้องเติมหมดนะคะเติมแค่พอให้ปั่นได้เติมปิดฝาฝาให้แน่นโอเคแล้วก็ปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนะคะเครื่องปั่นเราดีมากละเอียดมากเดียวเสร็จแล้วเราก็เอามากรองอีกทีนึงนะคะเพื่อให้ได้แต่น้ำยาพ่นเอากากออกนะคะเพราะว่าถ้ามีกากเนี่ยมันจะทำให้คนที่แบบไอแล้วก็มีการระคายเคืองคอนะคะทำให้ระคายเคืองมากขึ้นเราก็เลยจะทำเป็นสูตรยาน้ำนะคะก็ใช้แค่น้ำยาถ้าใครไม่มีกระชอนแบบนี้สามารถใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะกรองได้เหมือนกันสีน่ากินมากสีน่ารับประทานมากบีบเอาให้หมดนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าขาวบางมันจะได้เนื้อได้น้ำที่มากกว่าอันนี้อาจจะมีแบบติดอยู่กับกากบ้างถ้าคุณผู้ชมบอกว่าไม่มีเครื่องปั่นทำยังไงไม่มีเครื่องปั่นตำก็ได้ อาจจะไม่ทำยาน้ำหรือว่าใช้การต้มเคี่ยวก็ได้ใช่ค่ะเคี่ยวก็คือใช้ขิงต้มลงไปกับมะขามป้อมแล้วก็ดีปีเลยนะคะใช่ค่ะใช่ก็เคี่ยวไว้นานนิดนึงนะคะหรือว่าหั่นขิงเป็นชิ้นบางๆแหละเหมือนเมื่อกี้นะคะก็ต้มไปเลยใช่หรือว่าจะเอาขิงเนี่ยหั่นแล้วก็ตำแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำขิงที่ให้ได้เป็นน้ำขิงเข้มข้นแล้วมาผสมก็ได้เหมือนกันค่ะค่ะพอเราได้น้ำยาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปเคี่ยวต่อนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะแล้วก็ตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนะคะใส่หมดเลยไหมคะหมดเลยหมดเลยทำไมต้องเคี่ยวนะคะการเคี่ยวยาเนี่ยทำให้ตัวยาเราเข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถทำให้เราเก็บยาไว้ได้นานขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อด้วยเพราะว่ามันมีของสดนะคะย
ยาตำรับนี้เป็นยาแก้ไอน้ำเชื่อมเนาะเราก็สามารถใส่ความหวานเข้าไปได้เลยความหวานเนี่ยได้จากน้ำผึ้งหรือว่าน้ำตาลกรวดได้นะคะเพราะว่าเวลาเรามีอาการไอเนี่ยบางคนจะมีอาการอ่อนเพลียด้วยนะคะเราสามารถเติมรสยาเหล่านี้นะคะไปช่วยเรื่องของอาการอ่อนเพลียในคนไข้ได้นะคะใส่ได้ไหมคะใส่ได้เลยใส่น้ำตาลกรวดค่ะน้ำตาลกรวดเนี่ยถือเป็นยาตัวหนึ่งเนาะเป็นยาลดหวานนะคะที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายนะคะการรับประทานเนี่ยถ้าใส่ในพวกน้ำต้มสมุนไพรเนาะเขาก็นิยมใส่นะคะเพราะว่าจะให้รสที่หวานกลมกล่อมหวานกลมกล่อมไม่ได้หวานโดดเหมือนน้ำตาลสายทั่วไปใช่ค่ะรวมถึงทางสรรพคุณทางยาเนี่ยช่วยเรื่องของแก้อ่อนเพลียได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะก็เติมน้ำผึ้งลงไปอันนี้เรื่องรสชาติอันนี้เราปรุงตามที่เราชอบนะคะ เพราะว่าเราทำยาทานเองเราสามารถปรับรสได้นะคะถ้าเด็กรับประทานก็จะแบบเป็นการแบบว่าปลูกฝังเนาะให้เขารู้ว่ายาไทยไม่ได้ทานยากอย่างที่คิดนะคะ เราทานยาให้อร่อยได้ เดี๋ยวโดนหลอกกินยาต้องขมนะคะ ไม่จำเป็นอีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเกลือเนาะทำไมต้องใส่เกลือคะเกลือมันทำให้เนื้อยามันซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นนะคะเป็นตัวซาบเนื้อก็คือซึมซาบเข้าไปตามเนื้อหนังมังสาของเรานะคะทำให้ยาเราออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะคะนิดนึงเวลาทำนะคะเราแนะนำให้ทำพอรับประทานนะคะเพราะว่ายาของเราเป็นยาสดนะคะไม่สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีหรือว่านานเกินไปเกิน6เดือนเนาะใช่ค่ะแต่ว่าตำรับเนี้ยจะอยู่ได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะก็แนะนำให้ทำประมาณ500 ml ครึ่งลิตรนะคะประมาณนั้นประมาณ2ถ้วยไม่ควรทำเยอะเกินไปหรือว่าเราทำเวลาที่เรามีอาการเนาะพอมีคนในบ้านเป็นไอเป็นมีไข้เจ็บคอแล้วก็ทำตำรับเนี้ยไว้รับประทานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่สามารถแบบทำเองได้อันนี้เราก็จะตั้งไฟเคี่ยวไปสักประมาณ 10-15 นาทีนะคะเพื่อให้ตัวยาเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากขึ้นเวลารับประทานเนี่ยเราก็รับประทานแค่ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าจิบบ่อยๆเวลาที่มีอาการนะคะค่ะตอนนี้ยาเราก็ได้ที่แล้วนะคะชิมหน่อยชิมรสชาติอันนี้เราสามารถชิมรสนะคะแล้วก็เลือกรสที่เราชอบได้ถ้าเรารู้สึกว่าหวานน้อยไปนะคะก็เติมน้ำตาลกรวดหรือเติมน้ำผึ้งเพิ่มแต่ถ้าเปรี้ยวน้อยไปนะคะก็เติมมะนาวเข้าไปเพิ่มได้นะคะสำหรับรสชาตินี้นะคะก็จะเปรี้ยวนำนะคะแล้วก็มีความเผ็ดเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีหวานนิดนึงทานง่ายค่ะเด็กก็ทานได้เสร็จแล้วได้ที่เราก็ปิดไฟนะคะแป้งทิ้งไว้ให้เย็นนะคะใส่ในภาชนะแล้วก็เก็บในตู้เย็นได้นะคะแล้วก็หรือว่าจะทานอุ่นๆก็ได้ใช่วิธีรับประทานยาของเรามีหลายวิธีนะคะมีทั้งแบบจิบได้เรื่อยๆนะคะหรือว่ารับประทานครั้งละ1แก้วเลยก็ได้นะคะเพราะว่าตำรับนี้สามารถรับประทานเยอะได้เนาะเป็นแก้วได้ไม่ต้องแบบ2ช้อนโต๊ะประมาณนั้นนะคะหรือถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่ามันรสชาติเข้มข้นเกินไปสามารถเอาละลายน้ำอุ่นผสมน้ำอุ่นแล้วก็ทานได้ใช่ค่ะเพื่อจะจังให้ทานง่ายขึ้นนะคะได้แล้วนะคะยาแก้ไอมะขามป้อมฉบับก้นครัวของเรานะคะค่ะเป็นตำรับที่อยากฝากให้ท่านผู้ชมนะคะนำไปทำรับประทานที่บ้านนะคะหรือว่าใช้ในการดูแลสุขภาพนะคะ